ฮัลโหลฮายสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมอาร์ล็อกชาแนลนะครับแล้วก็อยู่ในมินิเวิร์บอกอาร์ตซีรีส์เอาชีวิตรอดนะครับสร้างหมู่บ้านคนป่านะครับคุณน่ารักน่ารักจริงวันนี้เราอยู่ EP ที่9แล้วมั้งน่าจะ9แล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาถางป่าเคลียร์พื้นที่นะครับทำเลยดีๆนะครับในการตั้งหมู่บ้านนะครับทำไมมันแหลกๆอุ้ยเราต้องตั้งหมู่บ้านนะครับแต่ตอนนี้เราได้คนตัดไม้มา3คนคนทำฟาร์ม1คนแล้วก็เป็นตัวจิ๋วครับของ1คนแล้วก็อันนี้ครับผมย้ายมาตรงนี้แล้วนะครับเป็นที่แข็งแรงนะครับยิงหนังสติ๊กเวลามีคนป่าจะเข้าประตูไอ้ตัวนี้ก็จะยิงให้นะครับแต่ถ้าเป็นนักล่าคนป่าถือหอกมาก็ตัวใครตัวมันน้องอาจจะไม่รอดก็ได้นะครับอันนี้เขาจะนอนตอน10โมงนะครับอันนี้9โมง40อ้าวฝนตกน้องตากฝนนอนหยุดไหมโอเคฝนหยุดสักทีน้องกำลังจะวิ่งไปนอนกันอะมีอะไรมาขายตับแข้งโอ้242บาทแพงไปนะแมวแพงอ่ะโอ้ยเป็นไรกันเฮ้ย เข้ามาทำไมไหนเข้ามาดูบ้านหน่อยสิเปิดประตูกันแบบ โอเคเราต้องหาอุปกรณ์ที่เป็นทองเพื่อที่จะขุดไวขึ้นแล้วก็จะไปตามหาทำเลแล้วนะครับหรือว่าเราอยากอยู่ใกล้ๆทะเลเอาเปล่าลองดูก่อนนะอันนี้ลืมบอกนะครับเราได้ฟาร์มแกะมาด้วยเราจะตัดขนมันแคบแคบเอาขนมันไปครับกับทานตะวันแค่นี้ก็เป็นยารักษาน้องละแค่นี้เองฝั่งนี้ก็เหมือนจะเป็นทรายนะแต่ก็มีทรายนิดนึงแล้วก็มีดินก็โอเคนะฝั่งนี้ก็ทำต่อมาได้ถ้าทำสะพานนะยาไปยันนี่เลยตรงนี้เป็นเกาะดีอาจจะต่อแผ่นดินใหญ่ก็ได้นี่พอได้อยู่นะต้นไม้หรอกนึกว่าต้นไม้ขยับที่แท้กระรอกมันขยับนึกว่าใบไม้มันขยับได้โอเคที่ใช้ขวานทองก็คือตัดทีเดียวนี่ต้นหายหมดเลยโอ้โหตัดไปยังกี่ต้นเนี่ยตัดทีนี่พังหมดเลยไม่ก็เอาไฟเผาเอาถ้าไม่อยากได้ไม้นะขอทำแถวนี้ให้มันโล่งก่อนตรงนี้คือไม่อยากให้มันมีลาวาละโอ้ยอยากถมตรงเนี้ยเดี๋ยวค่อยหาอะไรมาถมเอาอ่ะทำทางขึ้นให้ขึ้นมา
จริงๆสร้างบ้านไม่เก่งนะสร้างไม่เป็นด้วยซ้ำว่ามันต้องสร้างยังไงต้องไปหาแบบบ้านก่อนแต่ถ้าวางโครงไว้ก็พอได้อยู่คิดว่านะเราจะสร้างบ้านแล้วก็ลงไปแบบเนี้ยทำเสาสูงๆลองทำดูก่อนสักหน่อยโอ้โหของเต็มวางก่อนครับกล่องอีกอันนึงเต็มอีกแล้วผมไม่จำเป็นเยอะเลยรัวครับรัวนิ้วโอเคก็รัวคิดว่านะแบบนี้เลยต่อไปอะไรละ1 2 3ขึ้นโครงไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาสร้างบ้าน EP ต่อไปเราได้แค่โครงบ้านละดูแล้วเราจะทำตรงนี้เป็นบ่อน้ำเลยไม่เอาแล้วลาวามีดินเท่าไหร่ใส่เข้าไปแปลก้อนหินมาใส่ก็ได้นะก้อนหินเรามีไหนตัดไม้ทำอะไรได้เยอะยังโอ้ไม้60กว่าอันละโอ้ถึงกองสวยเรามาเอาอะไรวะมาก้อนหิน
โอเคนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัดไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยว EP หน้าเราค่อยมาสร้างบ้านตัวเองกันนะครับหาแบบบ้านสวยๆกันจริงๆก็สร้างไม่เก่งหรอกสร้างไม่เป็นเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาสร้างบ้านตัวเองนะครับค่อยสร้างบ้านให้น้องๆ อยู่นะครับแล้วค่อยหาเพิ่มแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับทำฟาร์มทำอะไรเยอะแยะนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับขอสัก80ไลค์ได้ไหมเพื่อที่จะได้มีกำลังใจในการทำ EP ต่อไปนะครับโอเควันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย